ภาษาไทยเราเรียกว่าแม็กแต่ภาษาอังกฤษเราไม่ได้เรียกว่าแม็กรู้ปะ We don't call this thing Mac. Mac is in Thai. In English, we call it stapler. Stapler. อยากรู้ที่มาที่ไปปะถ้าเกิดว่าเราสังเกตนิดหน่อยนะ wow. เราจะรู้จักคำนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วจะจำได้อีกยาวนานเลยทีเดียวจริงๆแล้วคำว่า Mac เนี่ยมันมาจากคำนี้ก็คือไส้ Mac นั่นเองซึ่งไส้ Mac เนี่ยภาษาอังกฤษมันก็มีเขียนอยู่ใครที่เคยซื้อไส้ Mac เนี่ยควรจะต้องสังเกตเพิ่มเติมแล้วเราจะจำศัพท์รอบๆตัวได้อย่างง่ายมากขึ้นมันเขียนคำว่า staplesStaples ที่มันเติม S ก็เพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราซื้อมันเนี่ยเราจะซื้อมันหลายอันไม่ใช่แค่อันกระจึ้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำที่แปลว่าไส้แม็กจริงๆคือคำว่า staple แล้วก็มันมีกฎอยู่อย่างนึงภาษาอังกฤษบางคำเมื่อเราเติม or หรือ er มันจะแปลงร่างกลายไปเป็นนามที่เป็นคนหรือสิ่งของคราวนี้คำว่า staple เติม er เข้าไปกลายเป็นคำว่า stapler ก็คือคำนามที่เป็นสิ่งของ this is what we called a stapler ไส้แม็ก staplesอย่าลืมสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวมันมีกำกับอยู่แล้วเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสังเกตเพิ่มขึ้นนิดนึงเราจะได้ศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆอย่างเป็นธรรมชาติแล้วจดจำได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเย้